ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัยจริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทำอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะมีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจซึ่งสำคัญมากเป็นสำคัญมากจุดประกายอันแรกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับรวมถึงทักษะซึ่งจะติดตัวลูกออกไปตลอดเลยด้วยนะคะใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบพอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ยซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะมันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหแบบกระตือรือร้นมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเนี่ยคนแรกเลยบางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาความรู้ไปสู่เด็กๆใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคำสำคัญอย่างนึงก็คือธรรมชาติของเด็กค่ะนะคะทีนี้ต้องขอเรียนถามคุณพ่อบ้างค่ะอย่างที่โรงเรียนของลูกของคุณพ่อเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าน้องกี่ขวบแล้วอะค่ะน้องตอนนี้8ขวบกว่า8ขวบกว่าเป็นป.3ป.3ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายครับผู้ชายด้วยนะคะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าในสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือว่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับได้ explore สิ่งรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าเด็กก็จะได้มีเวลามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มาทำกิจกรรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดสมองเด็กตั้งแต่ต้นเลยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะเรียนต่อไปแล้วก็ค่อยๆเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่โรงเรียนของลูกชายเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นให้เด็กเนี่ยปฏิบัติให้ได้ลงมือทำได้ลงมือทำจริงแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้จริง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเราได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆไปแล้ววันนี้ค่ะเรามี VTR ที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สนใจนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอย่างที่เราเคยย้ำเสมอนะคะว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ลูกของคุณจำสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักขั้นตอนการเรียนจัดการเรียนรู้ซะก่อนแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันล่ะเด็กๆมีเล่นไข่ด้วยนะคะค่ะอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องไข่ค่ะเพราะว่าไข่นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กมากกินทุกวันทานกันทุกวันนะคะเป็นอาหารมื้อแรกๆที่เด็กทานด้วยค่ะแล้วก็หลายๆคนชอบด้วยหอมอร่อยค่ะก็เลยเลือกไข่นะแล้วก็นำมาเป็นพวกการทดลองง่ายๆที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะและหนูชื่ออะไรคะน้องพิงกี้ค่ะน้องหยกค่ะอันนี้เป็นไข่ที่แม่จุ๋มเตรียมมาคิดว่าข้างในมันแข็งไหมไม่แข็งรอเอามาดูว่าข้างในมีอะไรมันเป็นน้ำค่ะไม่ใช่น้ำมันจะนุ่มๆขาวๆคือจริงๆการถามเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะค่ะคือนอกจากเป็นการถามที่ทำให้เด็กแบบจุดประกายให้เด็กสนใจแล้วเนี่ยเป็นคำถามให้เขารู้ว่าเขามีความรู้อะไรอยู่ในตัวตอนนี้อืมไข่ดาวมันเหมือนน้ำไหมเหมือนแต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำเนาะตรงส่วนเนี้ยเราจะเรียกมันว่าไข่ขาวไข่ขาวส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมไข่แดงไข่แดงเด็กๆเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรรู้ป่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเปลือกไข่เปลือกไข่วันนี้เรามาสนุกกับเปลือกไข่ดีกว่าเคยเห็นนกกระจอกเทศหรือเปล่าไม่เคยเคยแฮะตัวมันประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าดินมั้ยโอ้ยไม่ใช่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอีกอ่ะเวลานั่งฟักไข่ไข่แตกมั้ยไม่แตกทำไมไม่แตกอ่ะนั่นน่ะสิคะทำไมไข่ถึงไม่แตกคำตอบก็คือโครงสร้างของเปลือกไข่มีลักษณะโค้งคล้ายหลังคาทรงโดมความโค้งของเปลือกไข่จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาทำให้ไข่สามารถรับน้ำหนักได้มากเรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราจะจัดการเรียนรู้หรือว่าชวนเด็กหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพาเด็กๆ เล่นแล้วก็เรากลายเป็นเด็กคนหนึ่งเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกไปเล่นเล่นไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับลูกเราก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือไข่ซึ่งไข่ของเราเมื่อกี้เรากระเทาะออกตรงนี้ก็เรียกว่าเปลือกไข่ใช่ไหมทีนี้คอยตั้งตาดูนะแล้วจุ่มจะจุ่มลงไปเบาๆอย่างนี้นะโอ้เด็กๆลงมาสังเกตแล้วเจออะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้นกับไข่เราฟองมันอยู่ที่ไหนฟองอยู่เกาะที่ไข่แล้วพอมันเกาะแล้วมันเป็นไงแล้วมันก็ลอยขึ้นไปมันก็ลอยขึ้นไปแต่มันก็มีเกาะอีกใช่ไหมมันก็ปุดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปใส่ในน้ำเปล่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นมาก็นี่อันนี้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่มแล้วใส่เข้าไปเลยแล้วใครจะเสียสละไข่ของตัวเองหนูโอเคของดินกันแน่ไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมลองเปรียบเทียบมันไม่ใช่กอดมีฟองเดียวมันไม่ใช่กอดค่ะจริงๆแล้วนี่ไข่แค่ลูกเดียวนี่สามารถที่จะสอนเด็กได้หลายอย่างมากสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร์แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการที่มีไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมคะค่ะและก็เตรียมนี่คืออะไรเปลือกไข่หยิบไปคนละชิ้นแล้วก็วางที่มุมคนละมุมนะคะให้มีระยะห่างเท่าๆกันข
ของน้าจุ๋มอีกอันนึงเด็กๆดูซิว่าสูงเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันค่ะแล้วระยะห่างเท่าช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบการทดลองให้เด็กเป็นคนทำแล้วเราก็ชวนเด็กทำทีนี้มีคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันเดาว่าเปลือกไข่ที่วางเนี่ยแข็งแรงสังเกตไหมคะว่าในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยเราจะพยายามมีคำถามหรือว่าคำถามชวนคิดแทรกไปเป็นระยะระยะค่ะต้นไม้ดินว่ากระถางต้นไม้แบบนี้วางเนี่ยเปลือกไข่จะถล่มไหมไม่ถล่มไม่ถล่มจริงเหรอจริงแล้วหยกกับพิงกี้คิดว่าถล่มไหมไม่ถล่มค่ะงั้นเรามาวางลุ้นลุ้นหนึ่งสองหนึ่งสองซึ่งเห็นไหมคะว่าความโค้งของเปลือกไข่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีมนุษย์จึงนำความรู้นี้มาต่อยอดในการออกแบบสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นท้องฟ้าจำลองยังไงล่ะคะเอาละอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเราก็มีกติกาว่าน้าจุ๋มจะเตรียมของแบบนี้ให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระดาษเราจะทำยังไงที่เราจะไปห่อหุ้มไข่ของเราเนี่ยแล้วโยนไปในระยะประมาณ2เมตรแล้วไข่ของเราไม่แตกลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หลักการของเรายังไงเราจะมีไอเดียยังไงทำให้ไข่ของเราไม่แตกน้าจุ๋มเชื่อพวกเราเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่าทำยังไงผมสงสัยอย่างหนึ่งฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเรายังไงฮะบางคนอาจจะบอกว่าบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราควรจะวางแผนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฮะจริงๆแล้วก็คือมาจากคำถามเด็กก็ได้นะคือมีมาจากหลายด้านอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกเราเข้าไปในธรรมชาติหรือไปเรียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กมีอย่างนึงคือขี้สงสัยแล้วเขามีคำถามพอเขามีคำถามเราก็เริ่มรู้แล้วลูกถามอย่างเงี้ยลูกถามอย่างงู้นเราก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วก็ชวนลูกทำกิจกรรมอะไรเงี้ยคือการเรียนรู้ที่ดีน่าจะมาจากความสนใจของเด็กด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามหรือข้อสงสัยของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจุดประกายที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมการอะไรเงี้ยนะคะฟังดูแล้วทั้งโค้ชก็สนุกนะคะทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ก็ได้สนุกไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักกับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้รู้จักกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปแล้วตามหลักของ BBL นะคะช่วงนี้เราจะมารู้ลึกซึ้งในทุกๆขั้นตอนกันเลยอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจุ๋ม เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าดูจาก VTR นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเด็กก็มาจากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะเมื่อมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ไข่คนละฟองการให้ไข่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิจากที่เขากำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็มอบไข่คนละฟองแล้วเด็กลองจับไข่แล้วก็ลองคิดทั้ง3คนก็จะให้ความสำคัญกับไข่ตรงหน้าใช่ตอนนี้แหละเขาจะมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเวลาหนูจับเนี่ยหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มอธิบายเป็นการดึงเด็กที่จิตใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะกลับมาอยู่ตรงนี้กับใครกับการเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะแต่มีเรื่องนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นกันนะคะอย่างเช่นว่า
ตรงนั้นเนี่ยอากาศดีไหมมันคับแคบเกินไปไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือจัดเตรียมความพร้อมทั้งภายนอกเด็กภายนอกจิตใจและร่างกายเด็กและภายในตัวเขานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองด้านโอ้ดีจังเลยค่ะและอย่างคุณพ่อก้อนนะคะเวลาจะสอนอะไรกันหรือเล่นเรียนรู้กันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนจะติววิชาอะไรให้กับลูก มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะในการที่จะจูงชักจูงลูกมาอยู่กับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำงานนะฮะเราก็ขั้นแรกนี่ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับเขาพูดสนุกพูดตลกล้อเล่นหรือถามคำถามที่มันชวนให้เขาคิดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาในกิจกรรมนะฮะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราอยากให้เขาทำขั้นตอนแรกเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนถัดไปค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรือรู้ว่ารู้ฟังแล้วงงไหมคะมันเป็นเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมคะการเราจะต้องมีกระบวนการทบทวนความรู้เดิมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเด็กรู้อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นโดยการมีคำถามหรือว่ามีเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยมีพื้นความรู้แบบนี้แล้วล่ะเขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาจะต่อยอดตรงนั้นหรือถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติมเต็มความรู้หรือว่าประสบการณ์เขาก่อนที่จะนำไปสู่ความรู้อีกขั้นหนึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการกระตุ้นเรานะคะคือเราพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถจะออกแบบเป็นเกมหรือเป็นการทดลองก็ได้นะคะถ้าดูจาก VTR เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราจะมีการกระตุ้นเราอย่างเช่นว่าการกิจกรรมการทดลองบางอย่างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยลองดูว่าน้ำหนักของไข่เขาเคยเห็นไข่แล้วว่าไข่รูปทรงแบบนี้แต่การกระตุ้นเราคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแรงหรือว่ามันบอบบางก็ลองดูอย่างเช่นว่าเอาเปลือกไข่มาวางอยู่บนโต๊ะนะคะทำเป็นตัดครึ่งนึงของเปลือกนะคะแล้วก็วางคล้ายๆไม้กระดานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอาวัตถุหนักๆเนี่ยลองวางทับลงไปก็เป็นการกระตุ้นแล้วล่ะเด็กก็เริ่มแบบอยากรู้เปลือกไข่จริงๆมันแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบว่าเวลาเรานึกว่าเวลามันกระเทาะที่ขอบโต๊ะเนี่ยทำไมมันแตกแล้วทำไมแม่ไก่แม่นกเนี่ยนั่งแล้วทำไมไม่แตกเนี่ยมันเป็นคำถามที่เชิงเปรียบเทียบเชิงคิดต่อแล้วก็กระตุ้นผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะอ้างอิงเพราะเรารู้ว่าลูกเราชอบในสิ่งไหนเราก็จะอ้างอิงสิ่งที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบยังไงนะฮะหรืออีกประการนึงก็คือเราพยายามที่จะโยงเรื่องที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับเรื่องในชีวิตจริงที่เขาเห็นอยู่นะครับเช่นเราจะสอนเรื่องรถว่ารถเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะฮะเขารู้ว่ารถมันมีแบบนี้นะมีแบบซีดานมีแบบแฮชแบ็กมีแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อก็จะถามว่าวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยลูกเห็นรถอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มคิดและตั้งคำถามแล้วก็คุยกับเขาว่าแล้วรถชนิดนี้เนี่ยมันใช่แบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะก็คือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด็กขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะได้ลงมือกระทำกันหรือยังคะขั้นตอนนี้นี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะในตอนต้นที่เราเกริ่นนำว่าการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองนะคะตอนนี้แหละเด็กสงสัยละได้มีการกระตุ้นเร้าเตรียมความพร้อมละเด็กก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น VTR ที่เราพูดถึงเรื่องของไข่นะคะว่าเด็กก็เริ่มทำการทดลองแล้วอย่างเช่นว่าลองให้โจทย์เด็กว่าเขาจะออกแบบแพ็กเกจยังไงเขาจะรวมเหมือนกับออกแบบยังไงที่ไปห่อหุ้มฟองไข่แล้วไข่ไม่แตกถ้าเกิดเขาโยนไปในที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือการลงมือทำเนี่ยมีหลายวิธีนะคะการลงมือทำโดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทำด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือการลงมือทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนบอกทุกขั้นตอนในส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้วก็บุตรหลานต่างๆเนี่ย
เรารู้เลยว่าการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการลงมือทำและส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการลงมือทำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองด้วยนะคะได้ออกแบบได้ทำจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่เขาทำนั้นผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะฝึกในเรื่องของการวางแผนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่จะติดตัวเด็กและการแก้ไขปัญหานะคะหลังจากได้ลงมือทำทดลองกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะได้ทำอะไรกันต่อคะขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ยังไม่คล่องนะคะแต่การฝึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีและที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่จะไปเชื่อมโยงในอนาคตนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราให้เด็กเนี่ยลองออกแบบว่าจะโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกโดยการมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเขาทำบ่อยๆเขาจะรู้มากขึ้นว่าเขาห่อแบบไหนเขาผ่านกระบวนการวัสดุแบบไหนเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อมโยงที่จะเป็น เรียกว่านักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นนวัตกรน้อยนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มมีไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมทำครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะทำซ้ำหรือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราทำก็เรียกได้ว่าการลงมือทำจากเรื่องเล็กๆที่ได้ทดลองทำซ้ำไปบ่อยๆเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็ไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือถ้าให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาทำเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบมากเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชมไม่ว่าจะเรื่องของอาจจะมีของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาล่อนิดๆเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเวลาทำซ้ำเนี่ยเขาก็เอนจอยเพราะว่าเหตุก็คือว่าจริงๆทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะต้องคิดต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือการให้ทำสิ่งเดิมแต่เราเพิ่มตัวงานเพิ่มลักษณะความซับซ้อนให้มันยากขึ้นใช่หรือว่าให้มันน่าสนใจขึ้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเป็นเคล็ดลับที่น่าจะนำไปใช้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้เราได้ผ่านมาหลากหลายขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นตอนของการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดความรู้ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปถึงการกระตุ้นเราให้เขาอยากรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทำเลยรวมถึงได้ฝึกฝนทำซ้ำๆค่ะสำหรับขั้นตอนที่6เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนที่6นะคะก็คือการสรุปนะคะการสรุปว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กรู้เนี่ยนะคะอาจจะกระจัดกระจายนะคะบางครั้งเนี่ย เขาก็รู้เป็นชิ้นชิ้นรู้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ยังไม่มาต่อรวมกันเป็นภาพสวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพยายามที่จะรวบรวมความรู้ของเด็กเนี่ยมาแต่งเติมแล้วก็ต่อภาพเป็นจิ๊กซอสวยๆได้ก็คือการสรุปนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าการคุยกับเด็กจนเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้อะไรบ้างเขารู้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะได้ฟังเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นตอนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเด็กๆก็จะสามารถเปิดสมองแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงต่อยอดพัฒนาการต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รู้จักกับ6ขั้นตอนนี้แล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไหมคะจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมว่าคือถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกมีความสนุกกับสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสุขนิสัยที่เขาจะอยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดความรู้ของเด็กๆออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่า
ในอนาคตเนี่ยเมื่อเขามีความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เริ่มกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นคนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่จะทำเองด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากดีจังเลยค่ะคุณพ่อพูดเรื่องแรงบันดาลใจคือเด็กพอได้มีทักษะแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในตัวเนื้อหาและทักษะที่ติดตัวเด็กเองค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อทำให้ดูคุณพ่อเป็นฮีโร่ก็อยากจะทำเหมือนคุณพ่อบ้างจากกระบวนการต่างๆก็ได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับ6ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรู้นะคะตามหลักของการเรียนรู้แบบหลัก BBL ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเองโน้ตเองก็จะขอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกของตัวเองด้วยนะคะดูแล้วคงจะสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะให้การเรียนรู้เมื่อสมองของเด็กๆพร้อมก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างดีด้วยละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณพ่อก้อของเรานะคะคุณอภิชาติประเสริฐค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมโน้ตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ